This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านในวันนี้นะครับผมเชื่อว่าคนหลายคนจะได้ยินคำนี้เหยื่อการตลาดทาสมาร์เก็ตติ้งพูดง่ายเวลาที่เห็นการสื่อสารการตลาดหรือถูกกระตุ้นนิดนึงนะครับเราโดนตกทันทีเลยนะครับปรากฏการณ์เหล่านี้ในเชิงประสาทวิทยามันเกิดอะไรขึ้นอะไรที่ทำให้จิตใจเราโน้มเอียงไปแล้วก็กลายเป็นโดนตกเอาง่ายๆแบบนั้นพูดคุยประเด็นนี้กันนะครับกับเจ้าของเพจ Neuro Marketing การตลาดเชิงประสาทวิทยาคุณหมออุเทนบุญอรณะหมอแพทย์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอถามก่อนเลยว่ามนุษย์เราปกตินะเราเชื่อว่าเราใช้เหตุผลเยอะแล้วทำไมเราถึงได้กลายเป็นเหยื่อการตลาดทาสมาร์เก็ตติ้งที่เขาเรียกกันว่าทาสการตลาดง่ายๆครับอาจารย์อันนี้เราถ้าพูดถึงการตลาดเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องแบบการซื้อขายอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับเราเอาภาพที่ใหญ่กว่านั้นก่อนงั้นเฮียเคยได้ยินไหมครับว่าถ้ามองจากสถานีอวกาศครับเราจะเห็นกับไฮเมืองจีนใช่หรือว่าชาวไวกิ้งอ่ะเขาจะต้องใส่หมวกเฮลเมตใช่ไหมแล้วมีเขาถูกไหมครับเรารู้ใช่ไหมครับว่าสองเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องจริงนะเอ้าชาวไวกิ้งไม่ได้ใส่เฮลเมตที่มันมีเขาและการมองจากสถานีอวกาศก็ไม่ได้เห็นกับไฮเมืองจีนเอ้าแต่ทำไมเราเชื่อล่ะครับมีคนสนใจเรื่องนี้เหมือนกันเขาเรียกภาวะนี้ว่าภาวะ illusory truth คือเชื่อในสิ่งที่ไม่ได้จริงเฮียเคยได้ยินคำว่าถ้าเราโกหกไปเรื่อยๆเราจะเชื่อคำโกหกของเราเองนะใช่เหมือนประเทศเพื่อนบ้านของเราที่ชอบพูดว่าเขาแบบเขาเป็นเจ้าของสิ่งนั้นเจ้าของสิ่งนี้เขาเป็นต้นตำรับเราคิดได้เมื่อวานบอกโบราณไว้ก่อนแต่แล้วเขาก็เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าเขาพูดเรื่อยๆเชื่อคำโกหกตัวเองเขาเรียกว่า illusory truth คำนี้ไม่ได้เพิ่งมีมันมีเทอมนี้มาตั้งแต่ปี1977ในคุณแฮชเนอร์ซึ่งเป็นนักจิตวิทยาเนี่ยเขาบอกว่าคำโกหกขึ้นอยู่กับ frequency ความถี่ถ้าสมมติได้ยินบ่อยๆเข้าเราจะเชื่อก็คอนเซปต์นี้ก็มาเรื่อยๆครับมาปี1900กว่าๆก็ยังมีงานวิจัยที่เชื่อได้มาปี2010คุณรีเบอร์ก็ทำงานวิจัยนี้เหมือนกันแล้วก็เพราะว่ามันจริงแต่ทุกคนนะครับเขายังทำงานวิจัยในเชิงที่ว่าเป็นแบบสอบถามอยู่จนกระทั่งมาปี2014ครับ2014เนี่ยมีแก๊งหนึ่งคือคุณเว่ยชุงเป็นคนจีนเนาะแต่ว่าทำงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยดูกที่สหรัฐอเมริกาทำการวิจัยโดยการที่เนี่ยตั้งคำถามแบบนี้แหละว่า illusory truth มันทำงานยังไงเขาเอานักศึกษามา120คนบอกว่าเราจะทำการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของข้อความ copywriter ฝากพวกคุณอ่านหน่อยนึง180ข้อความให้อ่าน180ข้อความแล้วก็ให้เรทว่าน่าสนใจไม่น่าสนใจน่าสนใจไม่น่าสนใจแต่จริงๆแล้วเนี่ยสนใจไม่สนใจเนี่ยไม่เกี่ยวเขาแค่จะหลอกให้คนเหล่านี้อ่าน180ข้อความอ่านเสร็จแล้วใช่ไหมพักกินข้าวเลยก่อนเดี๋ยวมาเซตที่2แต่ตอนนี้ทําเซตที่2ในเครื่อง functional MRI คือสแกนสมองไปด้วยเซตที่2เนี่ยอ่านทั้งหมด360ข้อความเลยคือเป็น2เท่าโอเคแต่ในนั้นมี180ข้อความที่เคยอ่านมาแล้วแปลว่ามันจะมี180ข้อความที่เคยอ่าน2รอบนะครับใน360เนี่ยมันจะมีข้อความที่จริงอยู่120ไม่จริงอยู่240โอเคซึ่งไอ้120เนี่ยมันอยู่ในแก๊ง180เสร็จแล้วพอออกมาเขาก็จะถามว่าคิดว่าเชื่อไม่เชื่อเชื่อไม่เชื่อใช่ไม่ใช่คือสแกนไปด้วยแล้วก็เชื่อไม่เชื่อใช่ไม่ใช่ให้กดไปปรากฏว่าข้อความที่ได้ยินมาแล้ว2ครั้งเนี่ยครั้งที่1แล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่2เนี่ยมีถูกเชื่อว่าเป็นข้อความที่จริงเป็นสเตทเมนต์ที่จริงมากถึงประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์ทั้งที่จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ไม่จริงอันนี้คือในเชิงพฤติกรรมก่อนนะเสร็จแล้วเขาเอาข้อมูลที่สแกนสมองมาเขาพบว่ามันมีสมองส่วนหนึ่งที่จู่ๆทำงานแบบผิดปกติครับในกรณีที่ได้ยิน2ครั้งก็คือสมองส่วน Periphrenal Cortex สมองส่วน Periphrenal Cortex เนี่ยเป็นปากประตูสู่ความทรงจำใช้อย่างนี้ละกันเป็นปากประตูสู่ความทรงจำแล้วมันจะเป็นตัวที่ทำงานเป็นตัวสำคัญในการทำงานเขาเรียกว่าวงจร Semantic Memory Semantic Memory คืออย่างเช่นเวลาเราได้ยิน Aเราจะใช้กลไกเราจะใช้ลอจิก B มาใคร่ควรแล้วค่อยเชื่อและเมมโมรีเป็น C ใช่มั้ยครับ A B และ C ถ้าสมมติเกิด A B C A B C A B C หลายครั้งมีแนวโน้มที่ว่าสมองเนี่ยจะลัดขั้นตอน B ไปกลายเป็นได้ยิน A และเมมโมรีความจำเป็น C ไปเรียบร้อยเลยครับดังนั้นการที่ได้ยินฟรีเควนซ์บ่อยๆเนี่ยครับก็เลยเป็นการลดขั้นตอนนี้แล้วก็เลยทำให้เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆดังนั้นอันนี้คือถูกต้องเป๊ะตามที่คนเคยพูดเลยว่าถ้าเราโกหกบ่อยๆเราจะได้ยินทีนี้ตบกลับมาสู่การตลาดครับ
หน้าตลาดถ้าสมมติเราได้ยินเราได้เห็นเราได้สื่อเราได้เห็นสื่อนี้บ่อยๆปุ๊บเราจะรู้สึกร่วมไปเองอย่างเช่นพูดถึงอาร์ททอยที่คนอื่นมีตอนแรกเราไม่ได้สนใจแต่ว่าเราเห็นเพื่อนเราเห็นใน Facebook และเราเห็นใน IG และเห็นเรื่อยๆๆๆเข้าฟรีเควนซีมันเยอะขึ้นเราเริ่มรู้สึกไปเองว่าหรือเราต้องมีโอเคเพราะฉะนั้นการโฆษณาก็ตามนะครับการโฆษณาที่จริงแล้วเนี่ย intensity คือความแบบ content ในการโฆษณาเนี่ยบางทีอาจจะไม่เจ๋งเท่ากับการจัด frequency ก็ได้จริงความถี่สำคัญกว่าเรื่องนี้ความถี่สำคัญกว่าเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ทำให้มัน recurrent ในสมองเช่น lactazoid 5บาท125 ml พอมันวนๆไปปุ๊บแล้วเนี่ยมันจิตนะอาจารย์มันก็จะเป็นแบบนั้นได้เหมือนกันดังนั้นที่จริงในขณะที่วงการสื่อเราเนาะก็สื่อที่มีคุณภาพด้วยแต่ที่จริงสมองก็กำลังบอกเราอยู่ว่า frequency มีผลต่อความเชื่ออาจารย์ทีนี้ผมถามถ้าเกิด frequency มีผลในยุคปัจจุบันเนี่ยเราถูกแวดล้อมไปด้วยสื่อที่มีหลายรูปแบบเนาะใช่สื่อเนี่ยปกติเราแต่ก่อนต้องมีแต่จอทีวีเนาะปัจจุบันไม่ใช่ต่อไปแล้วแสดงว่าคนเราสามารถตกเป็นเหยื่อการตลาดทาส marketing ได้ง่ายขึ้นถูกไหมครับอาจารย์ใช่ครับจากเมื่อก่อนเวลาเราจะรับสื่อคือเราต้องมานั่งหน้าจอโทรทัศน์แล้วเราเปิดเราถึงจะได้รับสื่อถูกไหมครับเปิดหนังสือพิมพ์เราถึงจะได้รับสื่อแต่ปัจจุบันนี้เนาะขนาดแชทคุยกับเพื่อนบนแอปพลิเคชันบางทียังมีโฆษณามาคั่นเลยอ่ะความถี่ก็ถูกตอกย้ำไปเรื่อยๆใช่ความถี่คือเรามีโอกาสที่จะถูกแทรกสื่อพวกนี้เข้ามาได้ความถี่คือโอกาสความถี่ที่เราจะเห็นนะก็จะมากขึ้นเราก็เลยตกเป็นทาสการตลาดได้ง่ายขึ้นครับอาจารย์ทีนี้เนี่ยลำพังตัวสื่อก็อย่างหนึ่งแต่ในยุคปัจจุบันเพื่อทำให้มันมีชีวิตความถี่มีชีวิตขึ้นบางทีเขาจะมีการใช้อินฟลูเอนเซอร์แต่บางทีเขาก็บอกว่าเฮ้ยมนุษย์บางคนเนี่ยจิตแข็งหน่อยตัดสินใจด้วยสมองเยอะขึ้นก็จะเลือกเป็นสิ่งที่เรียกเป็นคีย์เอ็กซ์เพิร์ทสองส่วนนี้อาจารย์มันมีส่วนเหมือนต่างอย่างไรยังไงบ้างครับอันนี้เจ๋งนะเคยมีงานวิจัยหนึ่งเขาทำครับเขาทำโดยการที่เอาคนดังมาประกบกับภาพโฆษณาและภาพโฆษณาที่เอามาเนี่ยจะเป็นการประกบแบบเข้าแบบเหมือนแบบเข้าคู่กับไม่เข้าคู่บ้างเช่นอันเดรอากาซีดังมากเลยแต่มาประกบกับภาพโฆษณาแป้งพัฟอ๋อฮะก็ถือว่าอันนี้เป็นอินฟลูเอนเซอร์นั่นคือคนดังแต่ว่ามาประกบกับสิ่งที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้แมทช์กันแต่อันนี้เป็นนิโคลคิดแมนครับกับแป้งพัฟอันนี้ดูเข้ากันมากกว่าดูเข้ากันอย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นนิโคลคิดแมนกับรองเท้าอาดิดาสไม่เข้าแล้วแต่เป็นอันเดรอากาซีกับรองเท้าอาดิดาสเข้าเขาพบว่าการใช้อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยครับใช้คนดังในการโฆษณาต่อให้เกี่ยวหรือไม่เกี่ยวก็ตามจะกระตุ้น attention คือความสนใจได้แต่กระตุ้นได้แค่ attention แต่ทันทีที่มีการใช้คนที่ดังด้วยและมีภาพลักษณ์เกี่ยวข้องด้วยคือมีความ expert นะเช่นอย่างเช่นเอาหมอมาโฆษณาสกินแคร์หมอผิวหนังมาโฆษณาสกินแคร์ดูแบบมันมีความเกี่ยวข้องกันถูกไหมครับมันจะไปกระตุ้นสมองส่วนที่เกี่ยวกับความทรงจำคือพยายาม memory ว่า expert เขาพูดอะไรแล้วในขณะที่ memory สิ่งที่ expert พูดจะเป็นการ memory product ไปด้วยดังนั้นถามว่ามันใครชนะไม่มีเนาะแต่ว่าอินฟลูเอนเซอร์คือจะได้ attention แล้วก็ได้ความ mass ถูกไหมคนดูเยอะแต่ว่า expert จะได้พอดูปุ๊บแล้วเกิดการ memory และการเรียนรู้อาจารย์ครับแน่นอนว่าในยุคปัจจุบันคนสามารถสร้างความถี่ในเรื่องการสื่อสินค้าและบริการของตัวเองให้กับผู้อื่นได้ง่ายขึ้นเยอะนะครับแต่ทีนี้แน่นอนว่าพอมันเยอะก็สถานการณ์แข่งขันสูงถ้าเกิดเป็นข้อแนะนำในเชิงการตลาดแบบ neuro marketing อาจารย์มองว่าความถี่ต้องมาคู่กับองค์ประกอบอะไรจึงจะสามารถที่จะประสบความสำเร็จครับแน่นอนครับจะต้องมาด้วยคือเราจะมองมิติใดมิติหนึ่งไม่ได้นะถ้าเราไม่พูดถึงคุณภาพของสินค้าก่อนนะเอาไปก่อนนะอันนั้นพื้นฐานนะที่ต้องพื้นฐานนะเราต้องพูดถึง1ความถี่กับ2คือคอนเทนต์ของสิ่งนั้นและ3คือคนที่นำเสนอคอนเทนต์ของสิ่งนั้นนะครับเมื่อกี้งานวิจัยบอกแล้วว่าถ้ามีทั้งชื่อเสียงถ้าชื่อเสียงได้ attention ถ้าสมมติมีความ expert จะได้ memory ด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ลองดูซิว่างั้นคนที่มีชื่อเสียงและมีความ expert ด้วยล่ะ ใช่ไหมครับคือสื่อและตัวสื่อที่จะนำบ้างข้อมูลที่ให้จะต้องมีการบอกเล่าแบบ storytelling เพราะว่ามันจะเกิดความทรงจำได้ง่ายตั้งแต่ครั้งแรกที่เราได้ยินเลย อันนี้คือจะมีงานวิจัยรองรับข้อมูลที่เป็น storytelling ใช่ครับข้อมูลที่เป็น storytelling จะสามารถจดจำได้ตั้งแต่ครั้งแรกเลยฟังเรื่องซินเดอเรลล่าแล้วว่าเคยต้องท่องจำซินเดอเรลล่าไม่ต้องมันเข้าสมองไปเลยนะอาจารย์นะใช่มันมีความเป็นประธานกริยากรรมปุ๊บมันจะจำได้เลยโอเคเสร็จแล้วสุดท้ายก็คือ frequency ว่าต่อให้สื่อของเราดีแค่ไหนก็ตามเรายิงโป้ง1ครั้ง
ใช่ว่ามันจะประทับในความทรงจำมันต้องมีฟรีเควนซีเข้ามาประกอบด้วยดังนั้นมันเหมือนเก้าอี้สามขาขาดขาได้ขาหนึ่งไปเรานั่งเก้าอี้สองขาไม่ได้ใช่ไหมก็จะล้มเช่นเดียวกันครับต้องคำนึงถึงทั้งสามด้านด้วยกันอาจารย์ทีนี้ผมมองกลับมาที่มุมของผู้รับสารกันบ้างนะครับว่าแน่นอนว่าทุกคนน่าจะมีอาวุธคล้ายๆกันหมดละของมุมผู้สงสารก่อนอาวุธคล้ายๆกันหมดละทีนี้เนี่ยเคยมีไหมครับอาจารย์ความถี่ก็มีหลายสิ่งมีและปรากฏว่าไม่สามารถครองใจผู้บริโภคได้พูดง่ายคือไปตกเขาไม่ได้อ่ะมีเป็นไปได้ป่ะเพราะว่าคือกลไกการซื้อของสมองก่อนกลไกการซื้อเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยสมองอยากซื้อเขาเรียกว่านิวเคลียสแอคคัมเบจริงๆมนุษย์เนี่ยอยากซื้อทุกอย่างในโลกนี้เห็นปุ๊บอยากได้เห็นปุ๊บอยากได้เห็นปุ๊บอยากได้แต่มันจะมีสมองส่วนนึงที่ชื่อว่าอินซูล่าอินซูล่าเนี่ยจะเป็นตัวที่บอกว่าไม่ต้องซื้อก็ได้ไม่ต้องซื้อก็ได้ไม่ต้องซื้อก็ได้เหรออาจารย์อินซูล่าไม่เกี่ยวกับเหตุผลด้วยเท่าเหรอฮะอินซูล่าเกี่ยวกับราคาอย่างเดียวคือของอ่ะคือมนุษย์อ่ะอยากได้ของกับมนุษย์ได้อยากได้เงินเก็บไว้อยากได้ของกับอยากได้เงินเก็บไว้อยากได้ของกับอยากได้เงินเก็บไว้ใครล่ะจะเป็นคนที่มาตัดสินว่าจะเอาฟากไหนดีคือสมองส่วนนี้ชื่อว่า ventromedial prefrontal cortex มันเป็นจุดศูนย์กลางในการตัดสินใจซึ่ง ventromedial prefrontal cortex นั้นก็ไม่ตัดสินใจเองนะจะไปเบิกข้อมูลจากอีก2จุดมาคือ dorsolateral prefrontal cortex กับ orbital frontal cortex ชื่อยังกับแบบคาถา Harry Potter เลยอ่ะแต่ส่วนที่สำคัญคือ orbital frontal cortexนางจะเก็บสะสมส่วนที่เป็นประสบการณ์ประสบการณ์โดยตรงประสบการณ์โดยอ้อมจะเอามาใช้ในการพิจารณาสมมุติว่าอันนี้โฆษณาดีทุกอย่างอย่างนั้นอย่างนี้คือทำทุกอย่างเลยแต่ว่าเราเคยอ่านรีวิวที่แย่เกี่ยวกับอินนี่มาOrbital Frontal Cortexจะมาสั่งการ Ventromedial Prefrontal Cortexว่าจงอย่าไปเชื่อและอย่าไปฟังเสียงจากเนี่ยนิวเคลียสแอคคัมเบนเพราะฉะนั้นไม่ซื้อไม่เอาดังนั้นประสบการณ์สำคัญเพราะฉะนั้นเฮียก็จะเคยเจอใช่ไหมว่าเดี๋ยวนี้เขาจะพูดถึงเรื่องของการตลาดเชิงประสบการณ์เราต้องนำเสนอประสบการณ์เพราะว่าประสบการณ์มันประทับอยู่ในออร์บิทอลฟันทอลคอร์เทกซ์และมันเป็นลูกขุนคนสำคัญที่เวนโทมีเดียพีฟันทอลคอร์เทกซ์จะฟังหรือไม่ฟังชอบจังมันเป็นลูกขุนคนสำคัญเดอะเวอร์ดิกนี่อาจารย์เราเหลือประมาณ2นาทีตรงนี้ผมว่าสำคัญมากเลยและมุมของคนที่ถูกแวดล้อมด้วยข้อมูลจะทำอย่างไรครับอาจารย์เพื่อทำให้เราไม่ถูกตกง่ายๆเพราะแน่นอนบางทีถูกตกไปกับสิ่งที่อาจจะไม่จำเป็นอาจจะเป็นการใช้จ่ายเกินตัวซึ่งอันนี้เราก็อยากจะให้อาจารย์เล่าให้ฟังนี้ว่าวิธีของผู้ที่รับสารบ่อยๆแล้วก็อยากที่ใช้เงินบ่อยๆทำอย่างไรจึงใช้ส่วนของเหตุผลมากกว่าการที่จะถูกตกง่ายๆครับเหตุผลมาช้าเสมอทำยังไงอันนี้จริงน้องน่าเศร้าจังเลยเหตุผลมาช้าเสมอทีนี้ทำยังไงดีให้เหตุผลมีเวลาได้ทำงานเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เราไม่ตกเป็นทาสการตลาดก็คือเวลายังไม่ต้องซื้อตอนนี้ถ้าสมมติว่าเราประวิงเวลาไว้ได้ตัวเหตุผลหรือตัวอย่างอื่นจะวิ่งเข้ามาแล้วค่อยๆทำให้เราใช้เวลาใคร่ครวญสุดท้ายคือเราจะตัดสินใจได้อย่างยุติธรรมต่อตัวเราไม่ใช่ต่อสินค้านะต่อตัวเราว่าตกลงเราจะซื้อหรือเราจะไม่ซื้อโอ้โหดังนั้นแล้วเนี่ยการประวิงเวลาจะช่วยให้เราไม่ตกเป็นทาสการตลาดเวลาที่เราตกเป็นทาสการตลาดเนี่ยทุกอย่างมันคือ intensity หมดเลยมันมาอย่างรวดเร็วแล้วสมมติว่าเงินอยู่ในมือตอนนั้น affordable ได้พอซื้อได้ไม่เดือดร้อนปุ๊บมันจะเราจะไม่รู้ตัวเราจะเหมือนแบบเหมือนภาพตัดและรู้ตัวอีกทีนึงคือของอยู่ในมือเรียบร้อยแล้วกําลังจะกลับบ้านอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเรามีเวลาที่ประวิงได้มากพอจะทําให้ส่วนของเหตุผลหรือส่วนของอื่นเนี่ยค่อยวิ่งมาทํางานถัดจากนั้นโอ้โหเหมือนเงี้ยอาจารย์เหมือนสมองทํางานเป็นทีมเวิร์คกันฮะมีหลายๆคนแล้วก็แต่ละคนอาจจะเห็นเหมือนเห็นต่างกันบ้างแต่ที่สุดแล้วตัวเราและเวลาที่ให้ทุกคนนั้นเข้ามาทํางานได้พร้อมกันด้วยใช่อยากคุยกับอาจารย์นานกว่านี้เพราะมันสนุกมากแต่ไงก็ตามวันนี้อาจารย์ขอบคุณมากที่มาคุยกับเราขอบคุณนะครับถ้าเกิดว่าท่านต้องการติดตามเนื้อหาที่ดีๆแบบนี้นะครับทางด้านเศรษฐกิจก็ดีทางด้านของ Neuromarketing ก็ดีนะครับอย่างเช่นในกรณีแบบตอนนี้ท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับในทางเพจสารคดีไทย PBS หรือว่าทุกช่องทางเลยของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS PodcastSpotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.